อนุรักษ์ช้างคำตอบง่ายๆก็คือว่าช้างก็เป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่เขาก็มีชีวิตมีความรู้สึกแบบเดียวกับมนุษย์โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเรื่องงานอนุรักษ์เนี่ยมันเป็นมากกว่าเรื่องแค่วิชาชีพของนักวิทยาศาสตร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างเนี่ยเป็นปัญหาที่หลากหลายประเทศเนี่ยจะต้องร่วมกันช่วยกันแก้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอมันสายเกินแก้เนี่ยคนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นๆเนี่ยมันเหมือนเป็นตราบาปเป็นความเสียใจที่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานต่อไปโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับช้างซึ่งก็คงไม่ต่างจากหลายๆคนที่เป็นคนไทยในประเทศของเราเนี่ยว่าเราได้ยินปัญหาเรื่องเกี่ยวกับช้างมาตลอดช้างเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยแต่ว่าจะเรียกว่าถูกละเลยก็อาจจะว่าได้แล้วก็มีความขัดแย้งในตัวเองในเชิงว่าความคุ้มครองในทางกฎหมายแล้วก็ความรับผิดชอบในทางนโยบายเนี่ยมันสับสนแล้วมันก็เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมายาวนานเป็นนับ10ปีนำมาซึ่งความสงสัยโดยส่วนตัวว่าทำไมช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของเราเนี่ยทำไมแก้ปัญหาไม่ได้สักทีแล้วเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเราจะอยากจะมามองในเรื่องของคุณค่าของช้างที่มีต่อระบบนิเวศในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยช้างเป็นสัตว์เบิกนำเป็นสัตว์ที่เวลาที่เขาเดินหากินตามธรรมชาติของเขาเนี่ยมันจะเป็นการช่วยเบิกทางให้สัตว์เล็กๆสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยสามารถหากินได้ตามทางที่ช้างได้เบิกนำเอาไว้เนี่ยช้างเนี่ยเหมือนเป็นพี่ใหญ่ในป่าเราไม่เคยเห็นว่ามีสัตว์ชนิดอื่นที่จะมาทำร้ายเขาได้แล้วก็ภัยอันตรายต่างๆที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มาจากการคุกคามของมนุษย์จุดเริ่มต้นของงานรณรงค์ของเราเนี่ยมันมาจากว่าเมื่อตั้งแต่ปีประมาณปี 2010-2011 เนี่ยทาง WWF เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่มีสำนักงานทั่วโลกรวมถึงสำนักงานในแอฟริกาด้วยโดยเฉพาะแอฟริกากลางเราได้มีการมอนิเตอร์มีการเก็บข้อมูลมาตลอดถึงการฆ่าช้างแล้วก็รวมถึงการค้าชิ้นส่วนของช้างด้วยซึ่งหลักๆก็จะเป็นงาเรารู้สึกว่าเป็นวิกฤตอย่างมากแล้วเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะหยุดยั้งวิกฤตนี้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราก็มาพบว่าสาเหตุหลักๆคือมันยังมีช่องว่างทางกฎหมายที่ยังอนุญาตให้มีการค้าขายงาที่มาจากช้างบ้านของเราเองอีกประการนึงก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยโทษในเรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่ายังเป็นโทษที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมาตรการป้องปรามในจุดนี้เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดการเกรงกลัวเหมือนแรงจูงใจเสียด้วยซ้ำที่ทำให้ผู้ที่ล่าและผู้ที่ค้าเนี่ยพยายามลักลอบนำสินค้าเข้ามาที่เป็นองค์กรอนุรักษ์ WWF ประเทศไทยเราก็ได้สื่อสารมาอย่างสม่ำเสมอทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์ช่องทางออฟไลน์ทั่วไปก็คือว่าเราให้ข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องการล่าช้างเอางาเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนแต่สิ่งที่เราห่วงกังวลก็คือถ้าสมมติว่าการค้างาช้างในปัจจุบันนี้ยังไม่ลดน้อยลงสืบเนื่องจากว่ายังมีความต้องการไม่ว่าจะในประเทศไทยก็ดีหรือในประเทศจีนก็ดีความต้องการเหล่านั้นเนี่ยมันจะยิ่งไปเพิ่มให้เกิดการล่ามากยิ่งขึ้นจำนวนประชากรของช้างเนี่ยมันก็ลดลงทุกปีและที่สำคัญก็คือการล่าช้างเอางาเนี่ยเขาไม่สนใจว่าเป็นช้างอยู่ที่ไหนเป็นช้างของใครเขาต้องการแค่งาตราบใดที่ยังมีความต้องการอยู่ไม่ใช่แค่ช้างแอฟริกาที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามแต่ช้างไทยรวมถึงช้างเอเชียในประเทศต่างๆก็มีความเสี่ยงเช่นกันมนุษย์มีทุกอย่างครบหมดแล้วสิ่งที่คนหนึ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตคือปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยต่างๆแล้วเอางามาทำอะไรเวลาที่แม่ช้างถูกฆ่าตายแล้วลูกช้างไปยืนอยู่ใกล้ๆซากช้างซากของแม่ช้างที่ถูกฆ่าตายเนี่ยมันสะเทือนใจถึงแม้จะไม่มีภาษาออกมาเป็นคำพูดที่เราเข้าใจได้แต่การแสดงอารมณ์ของช้างหลายๆอย่างเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เนี่ยคืออย่างแรกคือ
หยุดคิดว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆจะสามารถแก้ไขปัญหาระดับโลกหรือปัญหาระดับประเทศอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งนั้นขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันแสดงพลังและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อช้างที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของคนไทยทุกคนโดยการให้คำมั่นและปฏิญาณว่าจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากงาช้างอีกต่อไปแล้วก็บอกต่อเพื่อนครอบครัวว่าไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชนิดนี้การรักช้างให้ถูกวิธีคือให้งาอยู่ที่ตัวช้างThank you.